เรื่องแรกที่เรายังต้องตามกันต่อเนื่องทิ้งไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะว่ามันคือชีวิตของประชาชนในพื้นที่ก็คือการช่วยเหลือฟื้นฟูชาวบ้านที่ประสบภัยจากเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดที่หมู่โนะนราธิวาสค่ะวันพรุ่งนี้นะคะมูลนิธิปอเต็กตึงจากกรุงเทพและมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย14จังหวัดก็จะมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยหลังจากมีการตั้งโต๊ะเปิดให้ลงทะเบียนช่วงที่ผ่านมานะคะจังหวัดเองเนี่ยที่อันนี้คือเรื่องสำคัญเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการปรับผังของหมู่บ้านใหม่ผังเมืองของหมู่บ้านใหม่เพราะอย่างที่เราได้เห็นภาพมุมสูงเนี่ยคือราบเป็นหน้ากลองไปเลยหลังจากที่โกดังระเบิดผ่านศึกสงครามมาอย่างนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องไปดูเรื่องของผังด้วยแล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างระดมกำลังเข้าไปเคลียร์พื้นที่ซ่อมแซมบ้านเรือนให้ชาวบ้านกลับเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านของพวกเขาได้เร็วที่สุดค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะคุณสนั่นพงษ์อักษรก็นำทีมจิตอาสาพระราชทานมีประชาชนทั่วไปมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะเข้าไปดูพื้นที่นะคะไปเก็บกวาดเศษซากความเสียหายในตำบลหมู่โนะเพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยบางส่วนก็ขึ้นไปช่วยรื้อหลังคาฝาบ้านที่เสียหายออกไปเพื่อจะได้เข้าไปซ่อมนะคะภาพรวมตอนนี้เนี่ยซ่อมบ้านไปแล้ว226หลังจากที่เสียหายทั้งสิ้น682หลังค่ะในจุดที่มีความเสียหายอย่างหนักเนี่ยคาดว่าจะใช้เวลาซ่อมแซมประมาณ 1-2 สัปดาห์วันพรุ่งนี้ทางโยธาธิการและผังเมืองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าไปพูดคุยชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องการซ่อมแซมบ้านที่เสียหายนะคะจะมีการปรับผังหมู่บ้านใหม่ให้มีระบบสาธารณูปโภคให้ครบถ้วนด้วยเพื่อจะได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเบื้องต้นเนี่ยเรื่องของผังหมู่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าเตรียมเอาไว้3แบบด้วยกันนะคะโดยไม่กระทบกับพื้นที่อยู่อาศัยเดิมค่ะกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการในการที่จะไปออกแบบผังในส่วนที่เสียหายทั้งหลังเพื่อที่จะให้พี่น้องผู้ประสบภัยที่เป็นเจ้าของบ้านในโซนนั้นเนี่ยได้มาดูว่าผังที่เราจะจัดใหม่นั้นนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ท่านจะโอเคหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยทางผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมด้วยทีมงานเนี่ยนะครับก็จะมาพูดคุยเอาผังมาพูดคุยกับผู้ประสบภัยในโซนที่เสียหายทั้งหลังหรือเสียหายหนักเนี่ยนะครับว่าถ้าเราจะทำผังใน3แบบนี้ท่านจะรับในแบบไหนนะครับโดยผังทุกผังเมื่อวานเขาก็ไปอธิบายให้ผมฟังในช่วงสักหกโมงเย็นนะครับในแต่ละผังก็พื้นที่นะครับในส่วนของแต่ละบ้านนะครับก็คงจะไม่ได้กระทบขณะเดียวกันนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ทางมูลนิธิปอเต็กตึงร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย14จังหวัดตั้งโต๊ะเปิดให้ผู้ประสบภัยนำเอกสารไปลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือก็จะได้รายละ 4,000 บาทนะคะซึ่งเปิดมาตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมและเกณฑ์ในการรับความช่วยเหลือเงินในส่วนนี้นะคะก็คือทะเบียนบ้านมีชื่อผู้ประสบภัยกี่คนก็จะได้รับทุกคนรวมถึงกรณีที่เป็นบ้านเช่าด้วยอย่างกรณีที่บ้านเรามีอยู่กันทั้งหมด5คนเนี่ยก็จะได้ไปคนละ 4,000 บาทเลยนะคะส่วนกรณีผู้บาดเจ็บที่ต้องนอนโรงพยาบาลเกิน3วันอันนี้จะได้รับรายละ 5,000 บาทค่ะกรณีเสียชีวิตญาติก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ค่าชาปนกิจศพรายละ 25,000 บาทซึ่งทั้งหมดเนี่ยผู้ประสบภัยจะต้องไปยื่นขอรับด้วยตัวเองนะคะถ้าหากไปไม่ได้ก็ให้ส่งตัวแทนมาซึ่งตัวแทนที่จะไปต้องเป็นญาติเท่านั้นนะคะรวมถึงกรณีผู้เสียชีวิตนะคะก็คือต้องให้ญาติเนี่ยไปดำเนินการค่ะญาติในความหมายก็คือบิดามารดาสามีภรรยาหรือบุตรนะคะเป็นญาติที่มีความใกล้ชิดก็เพื่อที่จะให้ผู้ประสบภัยเนี่ยตัวจริงเขาได้รับเงินช่วยเหลือจริงๆนะคะนายวิชิตชาติอุดมราชเจริญกิจหัวหน้ามูลนิธิซึ่งหมู่ทานน้ำใจสุไหงโกลกเปิดเผยว่าขออภัยค่ะซึ่งหมู่ทานน้ำใจสุไหงโกลกเปิดเผยว่าทางมูลนิธิปอเต็กตึงและมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย14จังหวัดเตรียมงบประมาณไว้มากกว่า10ล้านบาทนะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวจะมอบเงินสดให้เลยวันที่9วันที่10สิงหาคมนี้จะไปมอบที่โรงเรียนบ้านหมู่นกค่ะ